สมบัติท่านอธิบดีทางสำนักงานคดีอาญาคือท่านวิเชียรถนอมชัยก็ได้มีคำสั่งท่านคณะทำงานรับผิดชอบส่วนคดีตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดผลขึ้นหน้าตามคดีเป็นประการใดก็จะได้เรียนให้กับทางพี่น้องสื่อมวลชนทราบต่อไปอันนี้คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่สื่อพักความคำสั่งวันนี้ก็เรียนให้สื่อมวลชนทราบว่าคดีต่างๆนั้นทางท่านวิเชียรถนอมชัยได้มอบให้กับสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา6เป็นผู้รับผิดชอบและมีคณะทำงานด้วยเช่นกันทราบจากทีมของท่านอัยการเป็นคณะทำงานบอกว่าวันนี้ได้มีการเลื่อนคดีไปเป็นวันที่30เมษายนปีพ.ศ.2562เวลา10นาฬิกาเนื่องจากอยู่ระหว่างคณะทำงานได้เร่งตรวจพิจารณาสำนวนอยู่นะครับมีเอกสารเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากผลขึ้นหน้าของคดีเป็นประการใดก็จะเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไปด้วยเช่นกันเพิ่มเติมว่าในความคิดของเราเนี่ยสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกครับการดูดส.ส.เนี่ยถามว่ามันเป็นการเสวนานะครับจัดโดยประธานญาติวีรชนนะครับก็เราก็เห็นว่าการที่เสนอความเห็นว่าการดูดส.ส.เนี่ยมันนำมาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันในอนาคตใช่ไหมซึ่งมันปรากฏแล้วในอดีตใช่ไหมการที่ดูดส.ส.ในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันมีรูปแบบอะไรบ้างซึ่งผมว่าประชาสังคมรับรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลเก่าไม่ได้ข้อมูลใหม่ข้อมูลที่ปรากฏในสื่อแล้วเพียงแต่ว่าเอามาเสวนาเพื่อให้เห็นว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรรัฐบาลเนี่ยควรจะฟังนะครับคือจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลฟังผมตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยถ้าแก้ไขเนี่ยเศรษฐกิจก็คงไม่แย่ขนาดนี้ประชาชนก็คงไม่ลำบากขนาดนี้นะครับแสดงความเห็นต่อคดีของคุณวิชัยและของผมเป็นการเฉพาะนะครับแต่อยากจะพูดเป็นภาพรวมถึงการที่ดำเนินการที่มีการดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนพรบ.คอมพิวเตอร์ก็ดีและกฎหมายอาญามาตรา116ที่มักจะทำกันอยู่บ่อยๆอย่างต่อเนื่องมาโดยการดำเนินคดีอย่างมั่นตามพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ย